ความศรัทธาคือแรงผลักดันที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้และในบางครั้งมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะทำได้ความศรัทธาจึงเป็นเหมือนสิ่งนำทางในชีวิตของใครหลายๆคนไปสู่ชีวิตที่ดีแต่ทว่าจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วหากใครก็ตามที่มีความศรัทธาต่อสิ่งใดมากเกินพอดีก็มักจะนำไปสู่เรื่องราวสุดสะเทือนขวัญเสมอสวัสดีคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเลยชวนหลอนหากคุณชอบฟังเรื่องราวลึกลับสุดสยองสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องหลอนต่อๆไปของพวกเราได้และเรื่องหลอนครั้งนี้คือโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนขวัญครั้งสำคัญของประเทศไทยอย่างคดีบูชาพระอินทร์โดยเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดำเนินสะดวกได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมในบ้านหลังหนึ่งพวกเขาจึงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและได้พบกับร่างของเด็กหญิงวัย12ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านในสภาพถูกปาดคออย่างโหดเหี้ยมรอบๆมีร่องรอยของการทำพิธีกรรมแปลกๆและมีเส้นผมจำนวนหนึ่งแช่น้ำอยู่ก่อนตำรวจจะพบผู้ก่อเหตุทั้ง4คนที่เป็นญาติของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตและหนึ่งในนั้นคือแม่แท้ๆของเธอผู้ก่อเหตุทั้ง4อยู่ในอาการขาดสติเอาแต่สวดมนต์ด้วยภาษาที่ไม่คุ้นหูและแม่ของเด็กก็กล่าวอ้างว่าตนเป็นร่างสถิตของพระอินทร์พร้อมกับด่าทอตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจก็พบว่าเรื่องราวสุดน่าสลดนี้เกิดจากผู้เป็นแม่มีอาการหูแว่วได้ยินเสียงสั่งให้ฆ่าลูกเพื่อปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายและสิ่งอัปมงคลที่ติดมากับลูกให้หายไปตามความเชื่อของลัทธิที่เธอนับถือเธอจึงได้ร่วมมือกับญาติอีก3คนทำการฆ่าลูกแท้ๆเพื่อทำพิธีบูชายัญลูกต่อพระอินทร์ซึ่งครอบครัวของเธอดูจะมีความเชื่อต่อเรื่องนี้มากแต่จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมของตำรวจกลับพบว่าคำให้การล้วนไปในทางเดียวกันอย่างน่าแปลกใจคือเพื่อนบ้านต่างไม่เคยเห็นผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมแบบนี้และไม่ใช่พวกคลั่งลัทธิด้วยแถมครอบครัวนี้ก็ดูปกติและรักกันดีป้าจะคอยไปรับไปส่งหลานที่โรงเรียนในขณะที่เด็กหญิงผู้เสียชีวิตก็เป็นคนร่าเริงไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งบอกเลยว่าพวกเขาจะก่อเหตุสะเทือนขวัญนี้ขึ้นมานอกจากนี้นักศึกษามหาลัยแห่งหนึ่งได้นำเหตุการณ์นี้มาดัดแปลงเป็นละครเวทีและก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมื่อมีรุ่นพี่ได้ต่อว่าทีมงานที่ปล่อยให้คุณลุงคนหนึ่งยืนดูจนจบโชว์โดยไม่นำเก้าอี้หรือหาที่ให้คุณลุงนั่งแต่พอทีมงานตรวจสอบอย่างละเอียดจากกล้องที่บันทึกภาพในงานกลับไม่พบว่ามีคนดูยืนอยู่เลยทำเอาทีมงานถึงกับหลอนไปตามๆกันและคดีนี้ก็ถูกปิดลงแต่ก็ยังมีบางคนตั้งข้อสงสัยว่านี่เป็นแค่การทางจิตจริงหรอ
ทำไมก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านถึงไม่เคยเห็นอาการใดๆเลยน่าแปลกที่ครอบครัวที่คลั่งลัทธิขนาดนี้จะปกปิดความเชื่อของตนเอาไว้ได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นความเห็นบางส่วนคาดว่าเสียงที่เธอได้ยินอาจจะไม่ใช่พระอินทร์แต่เป็นอะไรบางอย่างที่เลวร้ายมากกว่าและคดีแบบนี้ก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้อีกหากใครบางคนมีศรัทธามากเกินไปถ้าคุณผู้ฟังถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี